แล้วอันนี้สิเบิ่งกันแดดก่อนอันนี้ขวดน้อยนะสิมันสิเปิดขวดน้อยเบิ่งว่าสิเป็นหน้าใดแต่ว่ากันแดดทํานี่มันสิบ่คือจังกันแดดผู้อื่นเด้อเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันสิเป็นสารกันแดดหลักๆก็คือจะมีสารกันแดดแม่นบ่สารกันแดดเนี่ยสิมีแบบ2แบบหลักๆก็คือแบบเคมีคอลกับแบบฟิสิคอลเคมีคอลเนี่ยมันสิเป็นแบบสารกันแดดที่ลักษณะที่แบบว่าสมมุติรังสี UV มาซ้ายน่ะมันก็สิแบบว่าดูดรังสี UV ไปแล้วก็ปล่อยเป็นรังสีอื่นอาจจะเป็นรังสีแบบอื่นที่มันแบบที่มันปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าเขาบ่ฮู้อาจจะเป็นเอ็กซเรย์บ่อาจจะเป็นรังสีเอ็กซ์รังสีมันก็บ่ได้แม่นบ่ถูกบ่อาจจะแบบว่าอันตรายกว่าเก่าแต่ว่าสารนี่เขาเรียกว่าแบบกันแดดแบบฟิสิคอลฟิสิคอลหมายถึงว่าคล้ายๆแบบว่าสมมุติว่าแดดมากกระสิบเป็นกระค่ากระจกบ้านน้อยอ่ะกระจกเป็นกระจกแบบสะท้อนกลับเลยอันนั้นคือแบบฟิสิคอลลักษณะมันก็คือมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นผงเล็กๆซึ่งแบบมันสามารถสะท้อนแสงได้อ่ะเวลาทาล่ะมันสิรู้สึกว่าเงาๆนิดนึงนั่นแหละค่ะสังเกตว่าทาชั่วครีมกันแดดอันใดนี่ทาล่ะเป็นว่าวๆนี่ก็คือเป็นแบบฟิสิคอลอันนี้มันสิปลอดภัยกว่าแบบเคมีคอลแต่ว่าฟิสิคอลราคามันสูงเพราะมันเป็นแร่ธาตุมันเป็นแร่ธาตุแล้วมันก็เฮ็ดยากแล้วมันก็ตอนนี้ซิลิโคนกับมีน้ำมันนั่นเข้าสารมันสิบ่ก่อกันมันสิบ่อันนี้นะว่าขออนุญาตมันปิดไซนามันสิบ่อันเคยยังล่ะมันสิบ่แบบการกระจายของกันแดดมันสิบ่ดีแต่อันเนี้ยน่ะก็คือเวลาใส่แล้วน่ะก็คือต้องขยาวน้ําแน่อ่ะเนี่ยจะเสียเบิ่งมันเช่นนั้นถ้ามองเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือกันแดดฟิสิคอลเห็นบ่พี่น้องกันแดดฟิสิกอลนี่มันสิแบบว่าสามารถกันแดดได้ตลอดพอมันสิบ่เสื่อมถึงแดดมันได้ก็บ่เสื่อมก็คือ SPF นี่ก็สิมันก็สิตามกับปกติแต่ว่าถ้าคิดว่ามันบ่เสื่อมเพราะว่าอันสู้ว่ากันแดดสู้ว่ากันแดดอันที่เฮาใส่กันแดดแบบเคมีเนาะที่มันเป็น SPF มันสูงน่ะกันแดดเคมีมันสูงแห้งนะแต่ว่ากันแดดอันนี้มัน SPF มันต่ําเพราะว่าเวลาใส่หลายนี่มันสิแบบว่าอันนี้บ่ได้แต่ว่าคือมันใส่ถึงกว่ามันสิรุดนั่นล่ะอ่ะมันเป็นแบบฟิสิกอลมันก็สะท้อนแสงตลอดเวลามันเป็นแบบมันเป็นอันธาตุเนียมไดออกไซด์เนาะเป็นแบบว่าอันธาตุเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์รวมกัน2อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นมีความวาวอยู่ข้างในอ่ะอันนี้ถ้าทําสมมติว่าทําทานแล้วน่ะเห็นมั้ยเห็นความวาวบ่เห็นนิดนึงแต่ว่าก็คืออันเนี้ยเนี่ยมันไม่เห็นความวาวนิดนึงบ่เอาเดี๋ยวได้สิค่อยๆพลิกเบิ่งเห็นบ่นิดนึงเบาๆแบบเบาๆเลยนะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคลีย์ซิงค์สันสกรีนกับคลีย์ไทเทเนียมไดออกไซด์สันสกรีนคือตัวนี้มันเล็กมากมันอยู่ที่10กับ15นาโนเมตรคือแบบว่ามันน้อยแห้งจนได้เห็นมันละเอียดแห้งพี่น้องยิ่งมันละเอียดขนาดไหนก็คือมันจะกลืนไปกับผิวมันจะไม่วอกมันจะไม่หลอกแล้วมันก็จะกันแดดได้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือตัวกันแดดออยเลอร์เห็นไหมไม่มีกลิ่นเลยอ่ะคือเวลาใช้ครีมอะไรเนี่ยดมแล้วมันไม่มีกลิ่นแสดงว่าดีอ่ะมันเป็นมาแบบอุ้ยหอมคือดีมันไม่ใช่อ่ะคือแบบว่าใช้แล้วหน้ามันยิ่งจะโทรมลงเรื่อยอ่ะแบบนั้นมันไม่ดีนะก็คือแนะนำเป็นตัวนี้แหละอันนี้